นิทานเรื่องนูนิดดิดเกมเรื่องโดยลำโพงแสงลบปิดเทอมใหญ่ลุงขวัญกับคุณป้ามาเยี่ยมที่บ้านและมีของขวัญมาให้หนูนิดกับน้องนุ่นด้วยน้องนุ่นได้ตุ๊กตาน้องกระต่ายสีชมพูน่ารักส่วนนูนิดได้ของขวัญชิ้นพิเศษเป็นแท็บเล็ตคุณป้าบอกว่าเป็นรางวัลที่หนูนิดเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียนหนูนิดถูกใจของขวัญชิ้นนี้มากเพราะมีเกมสนุกสนุกให้เล่นเยอะแยะรุ่งขึ้นหนูนิดตื่นแต่เช้ารีบหยิบแท็บเล็ตมาเล่นเกมทันทีสนุกจังเลยหนูนิดเล่นเกมอย่างเพลิดเพลินพอน้องนุ่นมาชวนเล่นหนูนิดก็รำคาญดุน้องเสียงดังอย่ามายุ่งเห็นพี่เห็นไหมพี่แพ้เลยจนสายหนูนิดก็ยังนั่งเล่นเกมคุณแม่จึงบอกว่าให้ไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันได้แล้วแต่หนูนิดก็ยังบอกว่าเดี๋ยวค่ะอีกแป๊บเดียวแล้วก้มหน้าก้มตาเล่นต่อไปคุณพ่อตัดหญ้าอยู่ในสวนรู้สึกกระหายน้ำจึงตะโกนมาว่าหนูนิดขอน้ำให้พ่อกินหน่อยลูกหนูนิดบอกว่าเดี๋ยวค่ะอีกแป๊บเดียวแล้วนั่งเล่นเกมต่อไปไม่ได้เอาน้ำมาให้คุณพ่อเพราะให้คุณพ่อนั่งรอจนคอแห้งจึงต้องเอาเข้ามาเอาน้ำดื่มเองเกือบเที่ยงหนูนิดก็ยังนั่งเล่นเกมชุดเดิมคุณแม่เริ่มโกรธและดุว่านี่เลิกเล่นเกมเดี๋ยวนี้ไปอาบน้ำกินข้าวกินปลาได้แล้วหนูนิดจึงหยุดเล่นและเดินทำหน้างอไปอาบน้ำหลายวันผ่านไปหนูนิดติดเกมมากขึ้นมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่ให้หยุดเล่นก็งงแงกลางคืนก็อาบเล่นเกมจนดึกทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอกลางวันก็เอาแต่นั่งเล่นเกมทั้งเกมแต่งตัวเกมเลี้ยงสัตว์เกมปลูกผักเกมฉลามจนร่างกายเริ่มอ้วนเพราะไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นออกกำลังกายจนกลายเป็นเด็กขี้หงุดหงิดอยากจะเอาชนะแต่เกมจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้วันนี้หนูนิดตื่นสายเพราะเมื่อคืนเล่นเกมจนดึกคุณแม่มาเรียกแต่หนูนิดลุกไม่ไหวรู้สึกขึ้นไส้เวียนศีรษะตาบวมจนตาบวมปิดแทบลืมตาไม่ขึ้นและแสบตาจนน้ำตาไหลออกมาคุณแม่เห็นก็ตกใจรีบพาไปหาหมอทันทีคุณหมอตรวจพบว่าหนูนิดใช้สายตามากเกินไปทำให้ตาอักเสบต้องหยุดเล่นเกมและนอนพักผ่อนเยอะๆกลับก่อนคุณหมอให้หยอดตาก่อนกลับคุณหมอให้หยอดตาเยอะๆนอนพักเยอะๆและพูดยิ้มๆว่าเล่นเกมมากๆระวังจะสายตาสั้นต้องใส่แว่นหนาเตอะเหมือนหมอนะว้ายไม่อยากใส่แว่นแบบนี้เลยหนูนิดคิดเช้าวันไหนหนูนิดตื่นขึ้นมาง่วงเงียยังรู้สึกตาปวดตาอยู่บ้างฮ่าฮ่าฮ่าเสียงน้องนุ่นหัวเราะอยู่ในสวนหนูนิดชะโงกหน้ามาดูที่หน้าต่างเอ๊ะนั่นลูกหมาของใครนะหนูนิดรีบอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันและลงไปในสวนทันทีน่ารักจังเลยหนูนิดอุทานเมื่อเห็นลูกหมาน้อยใกล้ๆตั้งชื่อให้สมาชิกใหม่หน่อยลูกคุณพ่อพูดหนูนิดมองหน้าลูกหมาและเรียกว่าหมูหยอง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 น้องนุ่นตบมือเป็นจังหวะหลายวันผ่านไปหนูนิดสนุกสนานกับการเลี้ยงหมูหยองมากวันนี้ป้อนนมเสร็จหมูหยองก็หลับไปหนูนิดนั่งว่างๆ
เลยนึกถึงเกมขึ้นมาแต่พอหันไปหยิบแท็บเล็ตเสียงคุณแม่ก็เรียกมาจากห้องครัวหนูนิดลองทำไข่เจียวของโปรดเองไหมคะค่ะหนูนิดดีใจที่จะได้ทำอาหารเองคุณแม่จึงสอนวิธีทำไข่เจียวให้วันนี้หนูนิดจึงได้กินไข่เจียวฝีมือตนเองอร่อยที่สุดเลยพรุ่งนี้สอนทำหนูทำอาหารอีกนะหนูนิดบอกคุณแม่จบไปแล้วนะครับเรื่องหนูนิดติดเกมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเล่นเกมมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องปวดตาต้องใส่แว่นนะครับขอบคุณครับ